สวัสดีครับผมเต้นไอมดครับ Apple ได้ประกาศวันจำหน่าย Apple Vision Pro ในสหรัฐแล้วนะครับโดยจะเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าวันที่19มกราคมปี2024แล้วก็จะวางขายหน้าร้านวันที่2กุมภาพันธ์ปี2024ครับApple Vision Pro นะครับเปิดขายในราคา $3,499 หรือว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณสัก 122,000 บาทนะครับอันนี้โดยประมาณนะโดยตัว Vision Pro นะครับจะมาพร้อมความจุ 256GB และ Apple นะได้ระบุถึงอุปกรณ์เสริมที่จะมีมาให้ในกล่องด้วยครับ Vision Pro นะครับจะมาพร้อมสายลัด Solo Nightband ครับแล้วก็ Duo Loop Band มีที่ปิดหน้าแว่นให้ด้วยนะมีผ้าเช็ดแว่นครับสาย USB-C หัวชาร์จ USB-C แล้วก็แบตเตอรี่สำรองนะครับซึ่งมีรายงานสเปคออกมานะครับว่าตัวแบตเตอรี่สำรองเนี่ยสามารถใช้ดูวิดีโอแบบ 2D นะครับได้นานสุด 2.5 ชั่วโมงส่วนเลนส์นะครับเลนส์ไซส์ออปติคอลนะครับจะขายเพิ่มนะผู้ซื้อต้องซื้อเพิ่มครับในราคา$99ส่วนเพรสคริปชั่นนะครับจะขายเพิ่มในราคา$149เรามาดูไฮไลท์ของตัว Apple Vision Pro กันก่อนนะครับ Apple Vision Pro เนี่ยเปิดตัวในงาน WWDC ปี2023ปีที่แล้วนะโดยดีไซน์ตัวแว่นเนี่ยจะคล้ายกับแว่นดำน้ำเลยนะครับมาพร้อมสายรัดหัวเนี่ยที่ปรับได้ใจคล้ายกับสาย Apple Watch นะครับที่ตัวแว่นเนี่ยมีปุ่มดิจิตอลคลาวด์นะครับเอาไว้หมุนสั่งการมีปุ่มกดบนซ้ายคล้ายกับ AirPods Max มีลำโพงครับรองรับ Spatial Audio ด้วยขอบแว่นทำจากวัสดุอลลอยแข็งแรงทนทานแน่นอนและหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอ Micro LED เลนส์ 3 ชั้นรองรับการแสดงผลวิดีโอแบบ 4K สีคมชัดครับมากถึง23ล้านพิกเซล Apple Vision Pro มาพร้อมชิป M2 ในการประมวลผลโดยรวมครับมีชิป R1 สำหรับรูปวิดีโอที่แสดงหน้าจอให้มีความสมจริงมากขึ้นตัวแว่นนะครับมีกล้องหลัก2ตัวกล้องด้านล่าง2ตัวกล้องด้านข้าง2ตัวและมีเซ็นเซอร์ IR โดยรวมแล้วเนี่ยจะทำให้ตัว Vision Pro เนี่ยมีกล้องทั้งหมด12ตัวมีเซ็นเซอร์5ตัวและมีไมโครโฟนอีก6ตัวครับ Vision Pro มี Eye Sight นะเป็นหน้าจอแสดงผลด้านนอกที่จะแสดงรูปหน้าของผู้สวมใส่ออกมาที่ด้านจอด้านนอกแบบ 3D ได้สมจริงครับและฟีเจอร์ Eye Sight จะช่วยให้เราถ่ายวิดีโอแบบมุมมอง 3D Camera ได้เป็นครั้งแรกของ Apple ด้วยนะตัวนี้เจ๋งมากเลยครับVision Pro เนี่ยรองรับการใช้งานกับ iPhone, iPad, Mac มีคีย์บอร์ดเสมือนให้ใช้ด้วยแต่ถ้าเราใช้เมาส์มาต่ออย่างเช่น Magic Mouse ก็ต่อได้เช่นกัน Vision Pro นะครับใช้ OS เป็น Vision OS รองรับแอปพลิเคชันต่างๆครับทั้ง Microsoft Teams, Zoom, WebEx และอื่นๆและสามารถดูวิดีโอ3มิตินะครับอย่างวิดีโอใน Disney Plus ได้ด้วยส่วนการยืนยันตัวตนเนี่ยจะใช้ Optic ID ก็คือปลดล็อกด้วยม่านตาเหมือนกับที่เราใช้ตัว Touch ID แล้วก็ Face ID ครับย้ำอีกครั้งนะครับ Apple Vision Pro เนี่ยเปิดขายในราคา$3,499 หรือตีเป็นเงินไทยประมาณ 122,000 บาทเปิดขายในเฉพาะสหรัฐเท่านั้นแล้วก็รายงานเผยว่า Apple เนี่ยจะเปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถไปลองใช้งานได้ที่หน้าร้าน Apple Store ในสหรัฐตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์เป็นต้นไปส่วนประเทศอื่นนะครับ Mark Gurman เนี่ยรายงานข้อมูลว่า Apple เนี่ยจะใช้เวลาไม่นานสักเท่าไหร่อาจจะเป็นปีหน้าหรือว่าปีถัดไปก็ได้โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดขายในประเทศกลุ่มสหราชอาณาจักรแคนาดาแล้วก็จีนหลังจากนี้ก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMod Official ไว้ด้วยแล้วก็ถ้าถูกใจอย่าลืมกดซุปเปอร์แทงด้วยนะครับคลิปนี้ผมเต้นไอมดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ